ในจุดต่อไปที่เราจะแนะนำให้รู้จักนะครับของล้อเราก็คือว่าเซนเตอร์บอลนะครับเซนเตอร์บอลก็คือขนาดของไดมิเตอร์ตรงนี้นะครับสัมพันธ์กับรถคือจะเป็นเพลารถนะครับขนาดของเพลาจะมาสวมใส่ตรงเซนเตอร์บอลนี้พอดีนะครับอันนี้จะใส่รถเล็กครับเพลาเล็กก็จะมาใส่ทิศตรงนี้พอดีนะครับส่วนนี้จะเป็นใส่รถใหญ่นะครับก็จะเป็นเพลาขนาดใหญ่มาสวม